สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับบัลลี่นะฮะวันนี้พามาไกลเลยครับมาที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับต้องบอกว่าวันนี้ภูมิใจนำเสนอทุกคนมากๆเลยฮะนี่คือคาเฟ่ที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งฮอตทั้งฮิตนะฮะโลกออนไลน์นี่แห่กันแชร์กันมากๆเลยเห็นไหมฮะนี่ป๊อปมาร์ทที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่มาอยู่ที่นี่ฮะเป็นคาเฟ่สุดชิคเลยและที่สำคัญนอกจากป๊อปมาร์ทนะฮะน้องลาบูบูที่กำลังฮอตกำลังฮิตแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของขนมด้วยอร่อยมากรวมถึงเบเกอรี่ที่ต้องบอกว่าใครได้ทานแล้วนะฟินสุดๆแถมยังมีเครื่องดื่มสุดชื่นใจด้วยแต่จะเป็นยังไงแรงบันดาลใจอะไรทำให้เกิดป๊อปมาร์ทเป็นคาเฟ่ที่ฮอตที่ฮิตขนาดนี้ตามบอลลี่มาข้างในดีกว่าไปคุยกับเจ้าของร้านกันตามมาเลยโอ้โหร้านน่ารักมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณติ๊ดตี่หรือเปล่าฮะใช่โอ้เราเจอแล้วทุกคนครับคุณติ๊ดตี่เจ้าของร้านสุดสวยนะฮะนี่คือคาเฟ่ของเราครับวงคาเฟ่คุณติ๊ดตี่เจ้าของร้านนั่นเองสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะก่อนอื่นพี่บอลลี่ชมก่อนเลยร้านน่ารักมากๆเลยแล้วโดดเด่นมากจุดที่เห็นสังเกตชัดๆเลยก็คือป๊อปมาร์ทตุ๊กตาน้องๆเยอะแยะเต็มร้านไปหมดเลยเป็นยังไงฮะแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงมีร้านที่เป็นป๊อปมาร์ทขนาดนี้ฮะตอนแรกคือเราอยากเปิดคาเฟ่อยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยครับค่ะบวกกับชื่นชอบในตัวการ์ตูนครับป๊อปมาร์ทอันนี้ด้วยค่ะก็เลยเป็นจุดเด่นของร้านที่เอามาโชว์อ๋อใช่สะสมมานานยังสะสมมานานแล้วค่ะสะสมมานานแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะนี่เยอะมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหร้านเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะว่าแต่ละตัวมีที่ไปที่มายังไงด้วยนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะของป๊อปมาร์ทที่กำลังฮิตกำลังฮอตหลายคนตามหากันอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนก็มาเช็คอินกันเพราะขนมอร่อยเครื่องดื่มก็ถูกใจมากโลกออนไลน์มีแชร์กันเยอะมากๆเลยคาเฟ่วันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านี่ตามมาเลยเอาละฮะทุกคนครับตอนนี้บอลลี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกับเจ้าของร้านสุดสวยนะฮะน้องติตีสวัสดีอีกหนึ่งรอบอย่างเป็นทางการเลยนี่กับวงคาเฟ่นะฮะนั่งคุยกันดีกว่าถามก่อนเลยคำถามแรกเพราะอยากรู้ทำไมถึงต้องเป็นวงคาเฟ่มันมาที่ไปที่มายังไงคำว่าวงเนี่ยมาจากนามสกุลค่ะวงประเสริฐผลแล้ววงเนี่ยใช้เป็นวงกรุ๊ปในโรงงานของเราด้วยค่ะก็เลยเอาคำว่าวงเนี่ยมาใช้จะได้อยู่ในเครือเดียวกันวงอ่าใช่ภายในอัมเบร่าเดียวกันหมดเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเรียกว่ามีธุรกิจหลากหลายมากๆเลยแต่ในส่วนของน้องติ๊ดตี่เองเนี่ยชื่นชอบแล้วก็แบบมีความรักในเรื่องของเมื่อกี้นี้คุยกันเรื่องของตุ๊กตาอาร์ตทอยค่ะชื่นชอบเพราะอะไรเหตุผลก่อนเลยเนี่ยอย่างน้องลาบูบูตัวเนี้ยทำไมถึงหลงรักลาบูบูมากๆมันน่ารักเนาะดูตัวตาใช่ใช่ค่ะชอบคิดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะฮิตกันอีกด้วยซ้ำใช่ไหมฮะก่อนที่ลิซ่าจะถืออ้าว ใช่ก็เกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วใช่ตาโอ้ว่าถูกอกถูกใจมากๆเลยเนี่ยเห็นน่ารักอย่างนี้ และเห็นบอกว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปสูงมากๆเลยใช่ไหมใช่ลาบูบูนะคะลาบูบูเนาะใช่นี่ป๊อปมาร์ทอาร์ตทอยอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าเสน่ห์ของมันยังอยู่ตรงไหนถามส่วนตัวเสน่ห์ของตัวตุ๊กตาตรงเนี้ยหนูว่าอยู่ของแต่ละตัวเสน่ห์ก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะอย่างมอลลี่นี่หนูก็ชอบเพราะว่าใส่ชุดอวกาศมันจะใส่ชุดอวกาศอยู่ครับใช่ค่ะคือแต่ละตัวเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันให้เราได้ค้นหาสะสมเก็บไว้ได้เรื่อยๆหลายคอลเลกชันด้วยคนที่สะสมก็จะมีความสนุกถูกต้องไหมฮะนี่ได้ลุ้นนะฮะนี่คือความชอบส่วนหนึ่งแต่อีกความชอบหนึ่งพี่บังก็งงเหมือนกันแล้วคาเฟ่ถูกใจอะไรทำไมถึงแบบมาดูแลเรื่องของคาเฟ่ครับมันเริ่มต้นได้ยังไงฮะเราอยากทำตั้งแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกอยากทำตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วเพราะว่าน่าจะมาทางสายนี้ตั้งแต่แรกแล้วตอนเรียนก็คือได้เรียนเกี่ยวกับกาแฟมาด้วยใช่เรียนการทำเครื่องดื่มดุสิตธานีอ่านี่คุณผู้ชมติดตีเรียนเรื่องนี้โดยตรงจากดุสิตธานีด้วยใช่แล้วยังไงต่อเราก็ได้เรียนพวกการทำเครื่องดื่มกาแฟต่างๆก็น่าจะซึมซับมาตั้งแต่แรกก็เลยอยากลองเปิดดูว่าเป็นไงถ้าเกิดเราได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟบ้างเนี่ยค่ะก็เลยพอมีโอกาสพอเรียนจบก็เลยได้ลองมาเปิดดูก็รู้จริงๆว่าก็
เหนื่อยนิดนึงแต่ก็สู้มันเป็นความชอบของเราใช่ใช่แต่สิ่งนึงที่เบอร์รี่เห็นเลยคือเวลาที่เราไปเรียนเราต้องเกิดจากความรักก่อนถูกไหมฮะในสิ่งที่เราอยากจะค้นคว้าในการที่เราอยากจะหาข้อมูลอย่างการเรียนที่ดุสิตธานีเนี่ยแน่นอนวัตถุดิบเราก็ต้องรู้เองนะฮะในการทำกาแฟในการทำเบเกอรี่ต่างๆเห็นบอกว่าวงคาเฟ่เนี่ยพิถีพิถันถึงขนาดเรื่องของการเลือกเมล็ดกาแฟเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทานคัดสรรยังไงจุดเด่นของการเลือกเมล็ดกาแฟเพื่อมาทำเป็นเครื่องดื่มครับก่อนที่จะมาเลือกตัวนี้เราก็ได้ชิมหลายเมล็ดหลายแบรนด์คือตอนแรกเราอะเลือกอีกตัวนึงแต่ตัวนี้พอผ่านไปเรื่อยๆมันไม่มีกลิ่นหอมสุดท้ายมาจบที่ตัวนี้จากเชียงรายนี่จากเชียงรายตัวนี้คือหอมมากทิ้งไว้นานก็คือยังมีกลิ่นหอมของมันอยู่หอมของเมล็ดกาแฟแล้วก็ความเข้มข้นเข้มมากเข้มมากใช่ลูกค้าทุกคนถูกใจค่ะนี่จุดเด่นเลยนะเป็นเมนูแนะนำเลยที่มาที่วงคาเฟ่นะฮะที่บ้านแพ้วที่สมุทรสาครที่นี่เนี่ยต้องมาทานเลยใช่อเมริกาโน่ใช่ค่ะอร่อยมากๆนะฮะแล้วมีเมนูอะไรอีกบ้างที่อยากแนะนำนอกจากตัวเมล็ดกาแฟจากเชียงรายพิถีพิถันแล้วมีอะไรอีกฮะที่แนะนำก็คือจะมียูสุโซดานะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่วิทมัทฉะพิเศษยังไง2เมนูนี้ที่เรคคอมเมนต์มาตัวยูสุโซดาของเราคือยูสุเนี่ยเราใช้ของญี่ปุ่นแท้ๆเลยแท้ๆเลยใช่ก็เลยจะได้กลิ่นความหอมของยูสุแล้วก็รสชาติคือกลมกล่อมส่วนสตรอเบอรี่มัทฉะคือสตรอเบอรี่เนี่ยเราทำสอนเองใช่ก็คือจะโฮมเมดมากๆปรุงสูตรซอสเองโดยเฉพาะเป็นลิมิเต็ดของที่นี่เท่านั้นใช่ก็เลยแนะนำแล้วก็ที่มีแนะนำอีกตัวนึงคือเป็นมะพร้าวปั่นเพราะว่าตรงเนี้ยอยู่แถวบ้านแพ้วเนาะบ้านแพ้วกระทุ่มแบนบ้านแพ้วเนี่ยใช่แล้วอันดับหนึ่งก็ต้องมะพร้าวใช่จะดังมากใช่ใช่แล้วชื่นใจเนาะใช่ใช่ก็เลยเอาวัตถุดิบของพื้นถิ่นของที่นี่แหละนะครับมาเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่อยากจะชูความเป็นจุดเด่นของที่นี่ด้วยเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมฮะใช่ใช่นี่เป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยมาสมุทรสาครมาบ้านแพ้วมากระทุ่มแบนต้องมาชิมมะพร้าวมะพร้าวปั่นนมสดมะพร้าวปั่นนมสดนี่นะฮะนี่คือเมนูเครื่องดื่มที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะฮะส่วนอีกอย่างนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยเบเกอรี่ขนมนอกเหนือที่จากไปเรียนมาที่ดุสิตแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าพัฒนาสูตรต่างๆอีกทำยังไงบ้างอะไรที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ฮะที่อยากจะแนะนำคือสังขยาใบเตยค่ะทำไมปันก็สังขยาใบเตยเพราะว่าสังขยาเนี่ยเราอะคิดสูตรเองทำเองเราเป็นแบบโฮมเมดนี่แล้วก็มีความเข้มข้นหอมของใบเตยมากๆใช่ค่ะทุกคนที่มาทานก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าอร่อยมากอร่อยมากสังขยาใบเตยทานกับเครื่องดื่มเย็นๆโอ้โหมันเข้ากันมากๆเลยทุกท่านครับแล้วมีอะไรอีกฮะที่อยากแนะนำเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะครัวซองมาในรูปแบบของวัฟเฟิลถูกต้องไหมพี่บอลพูดถูกไหมถูกต้องนี่เห็นไหมความจำดีตัวนี้คืออะไรครัฟเฟิลความพิเศษของครัฟเฟิลที่นี่พิเศษไงฮะคือตัวครัฟเฟิลเนี่ยเราได้ลองหลายตัวเหมือนกันแล้วก็มาจบที่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะหอมเนยมากๆเราคัดสรรอย่างดีค่ะหอมเนยรับประกันเลยนี่ใครที่ชื่นชอบครัวซองหรือใครที่ชื่นชอบวาฟเฟิลลองเปิดใจกับเมนูนี้ดูครัฟเฟิลใช่ไหมฮะใช่เป็นครัวซองนุ่มๆหอมๆเลยแต่มาในรูปแบบของวาฟเฟิลไฮไลท์อยู่ที่วงคาเฟ่เลยนะฮะคุณติ๊กติ๊กคิดเองนะฮะตั้งใจเลือกวัตถุดิบเองพิถีพิถันในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตควบคุมทุกอย่างเองเพื่อให้ขนมออกมาอร่อยที่สุดแล้วก็ถูกใจลูกค้ามากที่สุดด้วยพี่บอลพูดแบบนี้แล้วเนี่ยต้องขออนุญาตไปลองดูเบื้องหลังเอ็กซ์คลูซีฟได้ไหมขอไปดูได้นะงั้นตามดีกว่าไปดูความเอ็กซ์คลูซีฟคุณติ๊กติ๊กให้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นไปดูกันเนาะไปทุกคนครับ1จุดไฮไลท์ที่วงคาเฟ่ที่ห้ามพลาดเลยมาเช็คอินที่นี่ปั๊บต้องมาถ่ายรูปเลยฮะนี่ก็คือจุดนี้นี่เองนี่วง Make You Happy ที่ไปที่มาของตรงนี้เป็นยังไงฮะต้องถามเจ้าของร้านตอนแรกนะคะเราทำให้มาเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปแล้วเราเลือกคำว่าวง Make You Happy ก็คือวงคาเฟ่เนี่ยทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้มาดื่มกาแฟได้มา
กินขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมอร่อยอร่อยมากันเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มาพาคุณปู่คุณย่ามาถ่ายรูปกันแล้วก็มาดูอาร์ตทอยสวยๆที่นี่กันด้วยพูดถึงอาร์ตทอยสวยๆที่นี่อีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยตัวนี้ชื่อว่าน้องอะไรตัวนี้ต้องถามคุณปิ๊กปี้มอลลี่ค่ะมอลลี่ใช่พี่บอลเห็นสังเกตอย่างนึงเลยถ้าตรงโน้นที่เราเห็นใช่ไหมฮะจะเป็นชุดอวกาศแต่พอตรงนี้เขาไม่ใช่เป็นชุดอวกาศเขาเป็นอีกแบบนึงอีกเครื่องแต่งกายนึงเลยเป็นยังไงฮะมีมงกุฎด้วยพิเศษยังไงพิเศษยังไงตัวนี้ที่สะสมตัวนี้จะเรียกว่า Royal Molly Royal Molly ใช่ถ้าตรงนั้นจะเป็น Space Molly ครับก็คืออวกาศใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบราชวงศ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมงกุฎมีความเป็น Prince มีความเป็น Princess นิดนึงแล้วก็เครื่องแต่งกายก็จะดูหรูหราหน่อยอีกนุชอีกทีมนึงก็จะเป็นแบบท่องไปในโลกอวกาศใช่คุยกันขนาดนี้แล้วเริ่มรู้สึกคอแห้งนิดหนึ่งนี่มาดูเครื่องดื่มกันดีกว่าครับทุกคนครับที่เราเกริ่นเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะฮะว่าความพิเศษโอ้โหมากันเป็นเซตเลยวง Make You Happy มีอะไรบ้างนี่ๆๆๆโชว์หน่อย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 เริ่มที่เครื่องดื่มแรกเลยอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่นะคะคั่วกลางค่ะคั่วกลางอันนี้คือรสจะอ่อนกว่าคั่วเข้มนิดนึงค่ะก็จะมีติดเปรี้ยวนิดนึงติดเปรี้ยวนิดนึงขออนุญาตชิมหน่อยนะอร่อยมากอันดับแรกเลยอ่ะคือเวลาเราชิมแบบมันจะมีกลิ่นของความหอมแล้วเปิดต่อมรับรสได้อย่างดีเลยทานแล้วรู้สึกสดชื่นเนาะจากที่แบบรู้สึกแบบช่วงบ่ายๆเพลียอ่อนล้าอ่อนแรงพอได้อเมริกาโน่จากเมล็ดกาแฟที่เชียงรายปุ๊บเนี่ยมันเฟรชขึ้นแล้วมันสดชื่นนะกระปรี้กระเป๋าใช่หอมไหมคะหอมแล้วก็ที่สำคัญคืออร่อยนี่มีความแบบละมุนลิ้นอ่ะแต่แล้วรู้สึกว่าแบบอยากดื่มอีก mm-hmm. นี่นะฮะแนะนำเลยอเมริกาโน่ของที่ร้านนี้ recommend ที่วงคาเฟ่อ่ะมาที่อีกเมนูบ้างนี่เมนูอะไรฮะมีเป็นยูสุโซดาค่ะยูสุโซดาที่บอกไว้พิเศษยังไงเอ่ยอันนี้ก็ถ้าตัวยูสุเนี่ยคือเรานำเข้าจากญี่ปุ่นอืมใช้ของญี่ปุ่นแท้ๆค่ะให้ดูรสชาติจะกลมกล่อมแล้วก็หอมยูสุลองชิมได้ค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตชิมดูเปรี้ยวส้มยูสุแล้วก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยต้องคนนิดนึงเนาะนี่ขออนุญาตนะครับเป็นไงบ้างคะสดชื่นมันจะเป็นความส้มที่แบบสดชื่นอะแล้วก็รู้สึกกลมกล่อมละมุนด้วยแล้วก็ทำให้เราแบบไม่ได้หวานเพราะว่าถ้าทานส้มปกติมันก็จะแบบมีความหวานแต่นี่มันจะมีออกปลายเปรี้ยว อร่อยมากและได้ความส้มด้วยวิตามินซีช่วยในเรื่องของสุขภาพโดยตรงอีกนี่นะฮะเรื่องของสุขภาพสำคัญมากๆอันนี้คือเมนูไฮไลท์ของเราแล้วก็ปิดท้ายเครื่องดื่มที่เป็นเบสเซลเลอร์นั่นก็คืออันนี้เป็นสตรอเบอรี่มัทฉะค่ะสตรอเบอรี่มัทฉะนี่มีชั้นด้วยครับชั้นล่างสุดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูจะเป็นสตรอเบอรี่พาราสตรอเบอรี่ที่บอกว่าเป็นสูตรของที่นี่โดยเฉพาะเลยใช่แล้วก็เป็นนมแล้วก็เป็นผงมัทฉะค่ะจะไม่ลองชิมก็ไม่ได้นะต้องขยำนิดนึงนะต้องคนก่อนนะขออนุญาตเลยขออนุญาตชิมแทนคุณผู้ชมแล้วกันครีมมี่นี่ความรู้สึกคือได้ชาเขียวมัทฉะแท้ๆจากญี่ปุ่นแล้วก็ได้ความเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นสูตรเฉพาะบอกทุกท่านนะฮะว่ามันจะมีความหวานแบบกลมกล่อมพอดีแล้วก็มีความแบบสดชื่นนมด้วยอ่ะมันเนาะมันนี่และถ่ายรูปสวยมากสำหรับสายโซเชียลแนะนำแก้วนี้ขนมละฮะเห็นบอกว่ามีขนมด้วยใช่ไหมใช่มาลองดูกันนี่ขออนุญาตนะครับโอ้โหน่าทานมากหอมมากอันดับแรกเลยคือกลิ่นหอมมากมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นจานแรกคอฟเฟิลก็คือครัวซองมาในรูปแบบของวาฟเฟิลใช่ไหมฮะนี่คือคอฟเฟิลนี่ให้ทุกคนดูหอมเนยค่ะหอมเนยนะเวลาทานเข้าไปลองดูแล้วกันนี่คอฟเฟิลมาที่นี่ต้องสั่งนะฮะมาที่วงคาเฟ่นี้ต้องสั่งเลยนะขออนุญาตชิมนะได้ค่ะนี่กรอบมากเลยอ่ะแล้วของเราราคาไม่แพงด้วยอย่างเนี้ยราคา29บาท20จริงอ่ะจริงค่ะโอ้ถ้าไปห้างสรรพสินค้าดังๆเนี่ยปาเข้าไป
กือบจะแตะร้อยนะชิ้นเนี้ยใช่นี่ทรัฟเฟิลเป็นไงบ้างกรอบถามหน่อยแหละอยากรู้เลยแป้งพิเศษทำไมมันกรอบแต่มันนุ่มอ่ะคือตัดสัมผัสแรกเนี่ยมันกรอบก่อนแต่มันนุ่มลิ้นมากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าของเราเนี่ยก่อนที่จะเอามาอบเนี่ยเราพรูฟก่อนประมาณ 2-3 ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วของเราพรูฟวันต่อวันทำใหม่ทุกวันค่ะนี่อีกหนึ่งเมนูปิดท้ายตรงนี้นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นปังก้อนสังขยาใบเตยลองทานได้เพราะว่าไส้นี่เราทำเองนี่ให้ดูคนเองนี่ช่ำๆเลยสังขยาล้วนๆช่ำๆแม่ขออนุญาตนะฮะได้ให้เกรงใจแล้วนะฮะโอ้โหดูดิอะอย่างนี้ราคาชิ้นเท่าไหร่พี่บอลเดานะสัก70บาทได้ไหมอันนี้ชิ้นละ25ค่ะเท่าไหร่นะ25บาท25บาทค่ะโอ้คุณผู้ชมสังขยาช่ำๆแบบนี้ลองกันนะหอมใบเตยไหมคะมันละลายในปากเลยอ่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาลองทานมาเช็คอินมาถ่ายรูปพิกัดอยู่ตรงไหนฮะของเราจะอยู่ที่สมุทรสาครนะคะกระทุ่มแบนอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะอยู่ติดถนนสุขุมทวิท25ครับเสิร์ช Google Map มาได้เลยใช่เสิร์ช Google Map ชื่อวงคาเฟ่ได้เลยค่ะแอดกระทุ่มแบนเบอร์โทรศัพท์นิดนึงเผื่อจะสำรองที่น้องที่นั่งหมายเลขอะไรครับ0887895459อ่ะช่วงท้ายแล้วให้คุณติ๋วฝากกับทุกท่านดีกว่าเชิญชวนนิดนึงให้กับคุณผู้ชมมาลองชิมขนมแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆที่วงคาเฟ่ครับก็ติดตามได้ที่เพจใน Facebook นะคะชื่อว่าวงคาเฟ่แอดกระทุ่มแบนค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆครับต้องบอกเลยว่าที่เราคัดสรรที่เราเลือกมาเนี่ยต้องอร่อยต้องเด็ดแล้วก็ต้องดังแล้วก็ต้องโดนด้วยนะครับชมชิมช็อปทั่วประเทศเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่กดไลค์ให้เลยกับวงคาเฟ่วันนี้ขอบคุณคุณติ๋วมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขนมอร่อยมากๆเลยฝากทุกคนนะฮะวงคาเฟ่ที่สมุทรสาครนะฮะกระทุ่มแบนฝากไว้ด้วยอ่ะขออนุญาตจัดการให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอทานต่อนะได้เลยค่ะเพราะว่าทานเหลือไม่ได้